ุดท้ายเรามาดูเรื่องราวความรักของ Britney Spears และ Sam Asghari ที่ทั้งคู่เข้าพิธีแต่งงานเรียบร้อยแล้วครับ Britney Spears เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่ม Sam Asghari เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับอิสรภาพจากคำสั่งศาลที่ตัดสินยกเลิกการที่เธอต้องมีผู้ดูแลเมื่อ7เดือนก่อนครับโดยทั้งคู่เข้าพิธีวิวาห์ที่แคลิฟอร์เนียแต่ก่อนจะแต่งงานนะครับกลับเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเล็กน้อยครับเมื่อมีการควบคุมตัวนายเจสันอเล็กซานเดอร์อดีตสามีคนแรกของ Britney Spears ที่แต่งงานกันในปี2004แล้วก็เลิกกันหลังจากนั้นเพียงแค่55ชั่วโมงครับซึ่งเจ้าตัวสงสัยว่าเจสันอเล็กซานเดอร์มีเป้าหมายจะเข้ามาป่วนพิธีโดยเฉพาะครับเพราะเขามีการไลฟ์ลง Instagram ก่อนพิธีจะเริ่มต้นจนสุดท้ายเจ้าตัวถูกควบคุมตัวไปครับสำหรับพิธีจัดกันแบบเรียบง่ายนะครับมีแขกรับเชิญประมาณ60คนครับแต่ก็มีคนดังมาร่วมงานไม่น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล่าเพื่อนสนิทของเจ้าสาวอย่างมาดอนน่าแพริสฮิลตันแคทตี้ฮิลตันดรูเบอรี่มอร์ต่างมาร่วมอยู่ในพิธีครับแถมในงานบริตนีย์สเปียร์กับมาดอนน่ายังได้มีการจูบกันด้วยครับซึ่งทั้งคู่เคยจูบกันบนเวที2003 MTV Video Music Awards มาแล้วครับแต่ที่ไม่ได้รับเชิญมางานกลับกลายเป็นบรรดาครอบครัวของบริตนีย์สเปียร์ครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือแม้แต่น้องสาวซึ่งก็ไม่มีใครแปลกที่ไม่เห็นญาติใกล้ชิดของ Britney Spears อยู่ในพิธีครับเพราะก่อนหน้านี้ Britney Spears ดูเหมือนจะมีปัญหากับสมาชิกในครอบครัวครับเพราะว่าตัวเองเนี่ยเชื่อว่าทุกคนมีส่วนร่วมในการตักตวงผลประโยชน์จากเธอครับสำหรับแฟชั่นของ Britney Spears นะครับเธอเลือกชุดเจ้าสาวจากดีไซเนอร์ชื่อดังแบรนด์ Versace และในช่วงที่เธอเดินเข้าสู่พิธีก็มีการเปิดเพลง Can't Help Falling In Love With You สร้างบรรยากาศครับนอกจากนั้นการแต่งงานในครั้งนี้ยังมีการเซ็นสัญญาก่อนแต่งงานหรือว่า Prenup เอาไว้ด้วยครับเพราะฉะนั้นถ้าใครห่วงBritney Spearsแล้วก็การแต่งงานครั้งนี้คงไม่สร้างปัญหาอะไรมากมายให้กับเธออย่างการแต่งงานครั้งที่แล้วอย่างแน่นอนครับ